สวัสดีทุกท่านครับเมื่อเราพูดถึงสายน้ำมันเบนซินนะครับสิ่งที่เราจะต้องเจอบ่อยๆนั่นก็คือเรื่องของสายน้ำมันไม่บวมก็หดตัวนะครับทำให้สายมันหลุดนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปทำการแก้ไขนะครับดัดแปลงเรื่องของสายน้ำมันเบนซินกันสักนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้สายน้ำมันมันกรอบมันแข็งมันบวมง่ายนะครับทุกท่านรวมไปจนถึงวิธีการใส่นะครับประกอบเปลี่ยนนะครับก๊อกน้ำมันของฟีโน่นะครับรวมไปจนถึงก๊อกน้ำมันของมีโอตัวใหม่นะครับก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับถ้าเป็นมีโอตัวเก่าจะเป็นก๊อกของเทียร่านะครับที่ขันเข้ากับถังน้ำมันเลยแต่ถ้าเป็นฟีโน่กับมีโอตัวใหม่นะครับก็จะเป็นก๊อกน้ำมันในลักษณะแบบนี้แต่ในเคสนี้นะครับทุกท่านแต่ในเคสนี้เราหาของฟีโน่ไม่ได้เพราะว่ามันใกล้ปีใหม่แล้วนะครับเราก็เลยไปได้ของ Yamaha Face มาแต่ราคาจะสูงกว่าฟีโน่สักนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มันใส่ได้นะครับเราเน้นแท้นะครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องของสายน้ำมันนะครับอย่างเช่นสายตรงนี้ออกมาจากถังน้ำมันก็แข็งกระด้างนะครับสายตัวนี้ก็คือสายตัวเจ้าปัญหานะครับสายตัวนี้แหละนะครับที่มันหลุดนะครับทุกท่านทำให้รถวูบดับนะครับน้ำมันไหลหมดถังนะครับทุกท่านก็เพราะว่าเรื่องของสายน้ำมันมันหลุดนะครับแต่ว่าสายดูดมันยังคงทำงานอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะประกอบนะครับเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเลยนะครับตรงนี้คือกรองน้ำมันเบนซินหรือว่ากรองหยาบกรองใสนั่นเองนะครับทุกท่านที่อยู่ภายในก้นถังน้ำมันนะก็จะมีไส้กรองแบบนี้นะครับถ้าว่ารุ่นไหนไม่มีไส้กรองแบบนี้โดยเฉพาะในตระกูล Honda นะครับก็จะเป็นไส้ก็จะเป็นกรองแก้วกรองหลอดพลาสติกนะครับข้างนอกนะตรงนี้อย่าลืมใส่กันด้วยลำดับต่อมานะครับนี่ก็คือสายน้ำมันที่ผมได้ทำการซื้อมาใช้เป็นปกติเป็นประจำของผมนะโดยเฉพาะในตระกูล Yamaha นับตั้งแต่ตระกูล Bell 100 Bell R นะครับ Mate Alpha Mate Tong 1เฟสเรนโบว์สปาร์คนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องของสายน้ำมันก้นถังแตกน้ำมันไหลออกหมดถังเลยนะครับเป็นเรื่องปกติตามอายุการใช้งานนะครับทีนี้พอเราเปลี่ยนสายใหม่เข้าไปก็เป็นเหมือนเดิมอีกเพราะว่าสายน้ำมันเหล่านั้นมันค้างสต็อกนั่นเองนะครับสายตรงรุ่นมันค้างสต็อกมันก็หมดสภาพไปตามกาลเวลานะครับทีนี้นะครับเราก็เลยนะครับได้ไอเดียมันเกิดขึ้นมานะครับก็คือเดินไปที่ร้านรถยนต์ไปซื้อสายไฮดรอลิกแบบนี้มานะครับผมก็เอามาทำการดัดแปลงใส่นะครับจากรถใช้งานอยู่นี่ก็10กว่าปีแล้วยังไม่มีปัญหาเรื่องของท่อน้ำมันหรือว่าน้ำมันเบนซินกัดท่อยางลงไปอุดตันขบูนะยังไม่มีนะครับยังไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับเรื่องกรอบเรื่องแตกตัดออกไปเลยนะครับสายพวกนี้ทนแรงดันได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสายไฮดรอลิกนะครับโอ้แรงดันไฮดรอลิกนี่ยกหางรถไถนะครับหนักกี่ตันมันยังยกได้นะครับทุกท่านนะเอาละนะครับทีนี้เราก็ตัดสายยางมานะครับตัดท่อยางมาเราก็มาขันเข้ากับก๊อกน้ำมันนะครับแบบนี้นะครับเราจะใช้เป็นเข็มรัดหรือว่าเข็มขัดรัดทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เราจะใช้เป็นเข็มขัดรัดนะไม่ได้ไปใช้กิ๊บล็อกเหมือนเดิมเด้อนี่นะครับผมก็จะใช้เป็นแบบนี้ขันเข้าไปให้แน่นเลยนะครับบางท่านอาจจะบอกมาว่าสายน้ำมันนะครับมันท่อตรงนะครับแล้วคุณจะไปโค้งงอได้อย่างไรนะครับมันจะไม่พับหรอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าผมประกอบเข้าไปแล้วสายมันจะพับไหมเราจะโค้งงอได้ไหมนะครับทุกท่านแล้วบางท่านอาจจะบอกมาว่าทำไมไม่ซื้อของตรงรุ่นมาใส่นะครับก็ตอนนี้ปีใหม่นะครับทำอะไรไม่ได้นะครับทุกท่านนะเอาละนะครับเมื่อเรานะครับเตรียมพร้อมแล้วเราก็มาทำการประกอบเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อผมประกอบเข้าไปนะครับสายน้ำมันก้นถังนะครับมันจะโค้งงอได้ไหมมันจะพับไหมนะครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ก็คือวิธีการใส่เทคนิคการใส่ของผมสายมันอาจจะแข็งสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสายไฮดรอลิกนะครับทุกท่านนี่นะครับจากนั้นก็ทำการยึดน็อตเข้าไปนะครับสำหรับก๊อกน้ำมันนะครับตรงนี้จะเป็นน็อตเบอร์10สั้นนะอันนี้ยืมตัวยาวมาใส่ก่อนนะครับมันอยู่ใกล้มือก็ยืมตัวยาวมาใส่นะครับทุกท่านทีนี้เมื่อเราทำการขันน็อตเข้าไปแล้วเราก็จัดทรงนะครับเมื่อจัดทรงจัดตำแหน่งได้แล้วนะครับเราก็ทำการล็อกเข็มขัดเลยให้แน่นนะครับทุกท่านนี่อย่างที่พี่น้อง FC จะได้เห็นนะครับว่า
เมื่อประกอบเข้าไปเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะครับสายน้ำมันมีอาการพับงอหรือเปล่านะครับเห็นไหมเข้าโค้งได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับเห็นบ่พี่น้องเอากับแปลงเอาแบบนี้แหละครับในเมื่อสั่งของแท้มันดนมันนานนะครับพี่น้อง FC มันอยู่ในช่วงเทศกาลนะครับก็ต้องมีการแก้ไขปัญหานะครับแต่สำหรับผมแล้วมันเป็นแบบว่างานพื้นฐานนะครับเพราะว่าผมก็ได้ใช้วิธีนี้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับในสายงานของ Yamaha นะครับตรงนี้ผมใช้สายหนาแบบนี้เลยมาตั้งแต่ตระกูลเบล100เบล R ที่มันมักจะแตกบ่อยๆนั่นแหละนะครับไหลกันหมดทั้งกันเลยทีเดียวนะครับจอดอยู่เฉยๆนะครับทีนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นสายน้ำมันออกจากก๊อกที่จะไปเข้าคาร์บูเรเตอร์ก็เป็นสายไฮดรอลิกเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับผมก็ตัดมาพอดีแล้วล่ะนะครับตัดเผื่อไว้ประมาณ1นิ้วนะครับทุกท่านเราก็จะเอาไปเข้าคาร์บูเรเตอร์ตรงท่อนี้ท่อกลมๆที่อยู่กลางจอนะครับทุกท่านมุมมืดอาจจะมองไม่เห็นนะทีนี้นะครับอีกส่วนนึงหรือว่าอีกส้นนึงนะครับพี่น้อง FC นะครับอีกส่วนนึงก็ต้องเอามาเข้าครับก๊อกน้ำมันรูบนนะรูล่างเป็นรูแวคคัมหรือว่าสายดูดหรือว่าท่อดูดนั่นเองนะครับรูบนถึงจะเป็นรูน้ำมันเด้อพี่น้องเด้ออย่าเสียบผิดเด้อนะครับเอาละเมื่อเราทำการใส่เข้าไปผมก็จะใช้เข็มขัดรัดในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันปัญหาสายน้ำมันหลุดนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วต้นตอของสาเหตุนะครับรถคันนี้วูบดับน้ำมันไหลหมดถังก็คือสายน้ำมันตัวนี้หลุดนะครับหลุดตรงนี้เลยนะครับทุกท่านนะเพราะว่าสายมันสั้นมันตึงแล้วทีนี้เวลาที่รถมันทำงานนะครับคาบูติดอยู่กับเครื่องคาบูกับเครื่องเนี่ยมันโยกขึ้นโยกลงนะครับทีนี้ตัวถังมันอยู่กับที่ติดกันกับก๊อกนะครับทีนี้มันก็เกิดการดึงลังมันก็หลุดนะครับทุกท่านนะนั่นก็คือปัญหาเราก็ต้องตัดสายยาวเผื่อด้วยสักนิดนึงนะครับทีนี้นะครับเราก็จะทำการเติมน้ำมันลงไปแล้วเราก็จะเฝ้ามองจอบเบิ่งนะครับพี่น้อง FC นะเราก็จะจอบเบิ่งจอบเบิ่งยังครับจอบเบิ่งว่าเฮาเทน้ำมันลงไปแล้วมีการรั่วซึมไหมมีกลิ่นน้ำมันไหมนะครับถ้ามีกลิ่นน้ำมันเราก็ต้องทำการแก้ไขท่อของเราอาจจะหลวมมากเกินไปนะครับขันเข็มขัดไม่แน่นอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็ต้องทำการเฝ้ามองจอบเบิ่งนะครับว่ามีอาการรั่วซึมหรือเปล่านะครับจากการที่เราเฝ้ามองจอบเบิ่งอยู่โดนเติมพี่น้อง FC นะก็ไม่มีอาการรั่วซึมไม่มีร่องรอยของความเปียกชื้นนะครับนั่นหมายความว่าได้ผลแล้วจบงานแล้วนะตรงจุดนี้นะครับแต่เรายังไม่ไว้ใจนะครับในช่วงนี้เราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเราก็จะไปทำการประกอบนะครับชุดชามสไลด์ชุดเม็ดตุ้มกันก่อนเลยนะครับจุดนี้เราค่อยมาทำการประกอบทีหลังนะครับเพราะว่าเราได้เติมน้ำมันลงไปแล้วนะครับก็เอาไว้พบกันคลิปหน้าครับประกอบชุดชามสไลด์นะครับแล้วก็ท่ออากาศนะครับของห้องสายพานที่จะต้องมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับ